สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสไปซ์อะไรไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อนี้ชื่อหมายของผมคือชายผู้ฆ่าตายเหี่ยวริปมีฮอกหรือว่าอีกหลายๆชื่อเช่นทุกอย่างเป็นผ้าเนี่ยผมไม่ได้มาล้อเล่นนะคือผมยอมรับว่าผมแม่งผ้าโคตรห่วยแตกเลยคือเสียใจมากคือผมแม่งผ้าห่วยว่ะคนอย่างผมไม่น่าไปผ้าเลยผมผ้าโคตรห่วยไม่รู้จะพูดก็คือเรื่องที่เกิดก็คือผมได้ไปผ้ามีฮอกนะครับผมแล้วเก๋ก็ได้ไปผ้าเพโรน่าเด็กผีครับคือตอนแรกผมดูวันพีซแหละดูเมื่อประมาณตอนเด็กๆนะครับดูถึงตอนที่200แล้วก็เลิกดูแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีฮอกอะมันคือตัวอะไรเสร็จแล้วครับเนี่ยผมก็มีพี่ที่รู้จักครับเขาชวนไปพากแล้วพอพากเสร็จใช่ไหมผมก็ไปไล่ดูว่ามีฮอกมันเก่งแค่ไหนครับผมก็ต้องตกใจนะว่าตัวมันโคตรเท่บอกเลยคือแบบไปนั่งดูไล่ตั้งแต่ตอนแรกกันตอนสุดท้ายคือผมรู้เรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกกันตอนสุดท้ายแหละคือแบบมันโหดมากโหดพอๆกับผมแดงเลยครับมันสูสีมากก็คือโคตรสุดยอดเลยมันเป็นตัวในตำนานเจ็ดเทพโจรสลัดครับแต่ว่ามีฮอกก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเป็นคนฆ่ามีฮอกนะริปมีฮอกชายผู้ฆ่าตายเหี่ยวโอ้โหหลายชื่อเหลือเกินวันนี้นะผมจะไปมอบตัวที่สตูดิโอวันพีซนะผมจะกลับไปพากเสียงใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะตอนแรกที่ผมไปดูรอบสื่อใช่ไหมก็ฟังกันนะก็คือแบบเพื่อนที่นั่งข้างๆผมหันมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยมึงอัดไลน์ส่งไปให้เขาเหรอคือแบบสุดยิ่งเสียงผมอะผมยอมรับเลยว่าผมพากไม่ดีแต่ว่าตอนที่ผมพากเสร็จอะพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่นู่นหรือว่าผู้จัดอะไรเขาชมนะว่าเก๋พากดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับเก๋นะเดี๋ยววันนี้เราจะโทรหาพี่จูนนะเอ้ยไม่ใช่ดิโทรหาลูฟี่เราจะไปพากเสียงใหม่ยังไงนะวันนี้เราโทรหาพี่จูนนะครับนักพากลูฟี่นะสวัสดีครับลูฟี่สวัสดีเว้ยสวัสดีเว้ยไปนี่ลูฟี่จริงป่ะครับอ้าวฉันต้องไปลาคาโจรสลัดใช่เลยว้าวชัดเลยชัดเลยอยากไปแก้เสียงครับพี่จูนคือผมโคตรห่วยแตกเหรอทำไมถึงอยากแก้ไปฟังในโรงแล้วรับเสียงเองไม่ได้เอาจริงเหรอจริงคือแบบผมคงทำให้พี่ผิดหวังนะครับมันไม่ได้พี่ผิดหวังน้องเอ้ยมึงต้องคิดเอาใหม่คนเราเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละไม่มีใครเก่งมาแต่ครั้งแรกหรอกความผิดหวังของมึงหรือความสำเร็จของมึงกว่ามึงจะสำเร็จและเดินมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านมาตั้งเท่าไหร่กี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีหรอกว่าใครทำอะไรครั้งแรกแล้วมันจะดีเลยคือถ้ามันทำครั้งแรกแล้วดีเลยเนี่ยแล้วความผิดหวังมันอยู่ไว้เพื่ออะไรแต่ว่าผมก็ยอมรับว่ามันอยู่ไว้เพื่ออะไรเนาะเสียงผมห่วยเกียรติที่เข้าใจได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอาตรงอื่นเนี่ยไปทดแทนในเรื่องของเสียงที่มันไม่ดีได้ไงพี่จูนและเก๋อะภาคเป็นไงเพโรน่าเก๋โอเคพี่ว่าโอเคเก๋ภาคโอเคเลยใช่ไหมเก๋ไม่ต้องสอบแล้วคนอื่นๆเป็นไงบ้างครับคนอื่นๆก็ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มีนั่นแหละเขาเนี่ยทำได้ในเวลาที่เรามีอยู่ค่อนข้างน้อยนิดโอเคครับผมต้องขอโทษด้วยในวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่รู้ไงเนื่องจากพี่ติดภารกิจจริงๆก็เป็นความผิดที่ส่วนหนึ่งด้วยไอ้เพื่อนไม่น่ารักเลยมีฮอกไหนไม่น่ารักเลยวะโอเคครับเจอกันพี่จูนโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมครับลูฟี่ได้บอกผมว่านายไม่น่ารักเลยมีฮอกเดี๋ยวก่อนไปผมขอซ้อมสักหน่อยดีกว่าไม่ใช่แบบไปแล้วแบบไม่ได้ซ้อมเลยมันก็แย่นะผมก็แอบซ้อมมาหลายวันแล้วแหละจะแบบมาลองดูว่าเสียงผมมันจะได้ตาเหี่ยวแค่ไหนเดี๋ยวผมเรียกเก๋มาซ้อมด้วยนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีไม่แต่เขาจะบอกก่อนว่าตอนที่เขาไปพากย์เสียงอ่ะเวลาเราเข้าไปอยู่ในห้องพากย์อ่ะมันจะมีคนพากย์เสียงไกด์เป็นภาษาไทยกับเสียงต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นพอเขาไปลองฟังในต้นฉบับของญี่ปุ่นอ่ะเสียงเขาจะดูไอ้ชุดก็ไม่ใช่ชุดจริงอย่างเงี้ยใช่ใช่เสียงงั้นเดี๋ยวเขาลองพากย์กันนะไปลองพากย์เลยฉันมองแกผิดไปโรโรโนอาฉันมองแกผิดไปโรโรโนอาโอกาสมีอีกครั้งอีกรอบนะหรือไม่มีโอกาสแล้วตามมาหนึ่งแกถึงกับขอร้องให้ศัตรูช่วยสอนให้เลยเหรอแกถึงกับขอร้องให้ศัตรูช่วยให้เลยเหรอทำไมล่ะทำไมที่เขาชวนไปเรายังไม่พากถึงใครอ่ะตาเก๋เดี๋ยวผมไปซ่อมที่นู่นอ่ะกิ๊บไปพากไปแล้วเดี๋ยวเก๋จะลองพากของเก๋บ้างเพโรน่าของฝากส่งท้ายให้กับท่านโมเรียก็แล้วกันมาค่ะเมกาทีฟโอโลบ้าที่สุดเลยจังหน้าไหนๆก็ดีแต่จิกหัวใช้ฉันทั้งนั้นฉันขอฝากส่งท้ายให้กับท่านโมเรียก็แล้วกันเนกาทีฟฮัลโหลเฮ้ยยังได้ขออีกรอบนะฟังอยู่หรือเปล่าฉันจะจัดการแกเป็นของฝากส่งท้ายให้กับท่านโมเรียก็แล้วกันเนกาทีฟฮัลโหลโหอันนี้บอกเลยฟังรอบเดียวละภาคเลยแล้วเมื่อกี้เขาง่วนนะไปดูต้นฉบับเองเก๋สุดยอดมากเมื่อกี้บอกเลยว่าต้องไปชมเขาเก๋ฟังแค่ประโยคเดียวละภาคเลยคือไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรไม่มีซับไม่มีอะไรทางนั้นนะครับผมจะไปได้ยังอ่ะหลังจากที่เราเห็นกระแสคือรูปเราอ่ะขึ้นอันแรกเลยนะไม่รู้ว่าทำไมทุกคนหยิบเอารูปเรารูปเก๋กับไปขึ้นคนแรกเพราะว่าจริงๆเราไปพักนิด
เดียวเองจริงผมพากประโยคเดียวครับแต่ว่ามีคนบอกว่าประโยคเดียวทำไมในหนังก็ผ่านได้ไปเถอะไปเถอะเขารีบไปแก้เสียงนะนี่เราต้องมาที่บ้านยายนะคะเพราะว่ารถทีมงานเอาไปใช้ทีมงานเคเบอรี่ก็ต้องมาดึงรถคุณป้าไปขึ้นรถหน่อยคนครับครับผมมันห่วยแตกผมมันไม่ได้สักตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหามีฮอคนะครับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตนะจะนั่งทางแมชชีนของโดเรมอนไปแต่โดเรมอนบอกไม่ต้องนั่งหรอกโดมิตะนายมันห่วยแตกโดเรมอนพูดบ่อยมากครับว่าโดมิตะมันห่วยแตกผมก็คงเหมือนกับโดมิตะครับที่มันห่วยแตกครับโคตรห่วยโดมิตะนายมันห่วยแตกกันบ้านน่ะไม่เคยทำจะเสร็จสอบก็ได้ศูนย์นายมันห่วยแตกนี่คือสิ่งที่โดเรมอนพูดกับโดมิตะนะโอ้ยแค่พูดคำว่าโนบิตะยังพูดไม่ชัดเลยโนบิตะที่ไหนล่ะโนบิตะเออโนบิตะเห็นไหมเขาก็ติดตาใครบ้างเลือกผมไปพากย์เสียงมันนะไม่อยากจะโทษคนเลือกนะโทษผมเลยนะคือหลายคนเห็นบอกว่าไม่สมควรโทษคนที่ไปพากย์นะโทษคนเลือกนะแต่ผมว่าโทษผมเลยเพราะว่าทำไมต้องโทษกันเขาไม่เข้าใจบางทีอ่ะบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องโทษคนอื่นเลยทำไมต้องโทษกันไปต้องโทษกันมางั้นสังคมมันก็กลายเป็นสังคมโทษกันไปโทษกันมาดิทำไม่ได้ดั่งใจก็โทษคนนั้นคนนี้จริงมันผิดแล้วมันก็ต้องพัฒนามันต้องรู้ตัวมันก็ต้องปรับปรุงอะไรบ้างแต่ว่าไปโทษกันมาทุกคนก็สมควรโทษผมนะคือผมมันห่วยแตกครับห่วยแตกไปถึงแล้วโอ้ยไม่อยากลงเลยครับเร็วๆผมไม่มีหน้าไปสู้พี่เจ้าของบริษัททำไมอ่ะผมมันห่วยแตกจริงๆผมไม่กล้าลงไปเลยกลับบ้านเถอะไม่แก้แล้วลงมาแล้วนี่คือที่เราพักใช่แล้วค่ะประตูดีโอเคอันนี้ครับวันนี้เราเข้ามาในสตูของสตูครับสตูดิโอญี่ปุ่นเกษตรมาสิบกว่าปีว้าวเกษตรสิบปีครับคือผมมาทำเสียจะปีหน้าไปเจอพี่จูนพี่จูนเขาภาพลูฟี่นะวันนี้เขาจะโค้ดให้ผมนี่เรามาดูหน้าตาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะคะพี่เฮ้ยห้องน้ำมีถ่ายแผ่นที่เกี่ยวล่าเลยครับผมผมขอโทษครับผมขอโทษเรื่องอะไรวะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนพี่จะบอกให้ว่าคือวันนี้ไอ้นี่มันจะตามมาหลอกล่อเราอีกครั้งหนึ่งประโยคนี้แต่วันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมน้องมันจะไม่เหมือนเดิมวันนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมและมันจะดีจนไม่เชื่อตัวเองว่าเราทำได้เชื่อมือพี่ดิไปสู้เชื่อมือพี่ของวันนี้ปล่อยแตกมากเลยที่ผมพังเลยน้องคือคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ชอบมีสิทธิ์ไม่ชอบเหมือนกับไปอ่ะอาจจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรืออาจจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็บอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ดีเยอะก๋วยเตี๋ยวหมูแม่งดีแต่บางคนบอกเห็นก๋วยเตี๋ยวหมูไม่อร่อยเลยวะก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ดีใช่ไหมมันแตกต่างไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พี่อยากให้คิดไว้อย่างนึงคือว่าไปพลาดนิดเดียวพี่ว่าไปทำได้ดีกว่านี้วันนั้นเนี่ยไปอาจจะละเอียดน้อยไปนิดนึงแต่วันเนี้ยพี่จะชี้ให้มันละเอียดกว่านั้นและแค่ประโยคเดียวจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นแน่นอนวันเนี้ยอ่ะพี่ให้เต็มที่ถ้าครึ่งชั่วโมงเกินมาตบหัวพี่นะผมไม่ย่ำหน้าพี่เอาจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนี่เรื่องจริงกล้าท้าทายเลยพี่กล้าท้าทายเอ้ามึงจะมึงยังจะคิดจะมาย่ำกูอีกเหรอเนี่ยใจคอพี่หมายถึงว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมผ่านไปภายในครึ่งชั่วโมงจับเวลานับตั้งแต่แอะแรกใส่ไมค์โป๊ะเอาอย่างนั้นเลยถ้าผมทำไม่หนักใจไม่หนักใจสิเฮ้ยอย่าหนักใจสิคือทิ้งภาพวันนั้นไปให้หมดลืมไปเลยดีลีทกดสมองปั๊บดีลีทไปวันนี้เมมใหม่เดี๋ยวค่อยเมมใหม่เดี๋ยวพี่ใส่เมมให้เพิ่มแรมให้ด้วยเติมการ์ดจอให้รับรองแรงเฮ้ยฮอคโคตรเท่เลยดูผมเดี๋ยวเฮ้ยคนกระปอกภาคมีฮอคแล้วพี่เฮ้ยอย่าไปใช้คำว่าเด็กกระปอกนี่ไม่เราไม่เคยพลาดไงอ่ะไอ้นี่ก็มันไม่ง่ายเวลาคนเราไม่สามารถตัวเองได้เฮ้ยสู้ดิวันนี้มีพี่อยู่จะต้องกลัวอะไรเล่าวันนี้มันจะต้องแบบเอางี้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะมีความนิ่งเข้มแต่อย่างที่พี่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนิบเนื่อยมันคนละแบบแล้วเราพากย์เนี่ยมันกลายเป็นเข้ากันไปหมดเลยไม่มีวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาคือเสียงภาษาไทยเนี่ยมันมีสามัญเอกโทตรีจัตวา5เสียงถูกป่ะเรามันไปแบบนี้เว้ยพี่จะทำให้ดูหึถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงไปกันได้แล้วอย่าเด็ดขาดถูกต้องที่เขาบอกว่าเสียงไป10ครั้งก็จะเหมือนกันทุกครั้งแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปไว้หือหือคือหืออ่ะหือเออเห็นไหมมันก็ไม่มาหือเลยหือเห็นไหมหือนี่คือจัตวาหือจัตวาคืออะไรพี่
ไม่บวกผมตกไทยเออคือเสียงสูงสุดอะขอวันอายุไทยก็แล้วกันนั่นถือดิเออเห็นไหมดีขึ้นละถ้าทำมากกว่านี้ถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วยายเด็กผียายเด็กผีโอเคอันนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วเห็นไหมเริ่มชัดขึ้นกว่าในนี้แล้วฝึกทั้งวันเลยครับแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเข้าหนังพอเราเข้าหนังปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะซาวฟังว่าซาวเขามาแบบไหนเขามาเท่ยังไงเขาจะไปนิ่งแบบไหนนิ่งแบบเข้มนิ่งแบบดุหรือว่านิ่งแบบยุ่งเขาเลยเรื่องเขาไม่เกี่ยวกับเราไปดีกว่าว่ะเออเหมือนกับเวลาเราพูดกับใครอย่างเงี้ยให้คิดถึงเวลาเราอยากจะสื่อสารกับใครยังไงแบบไหนใช่ไหมครับจะเป็นคำสั่งขอร้องหรือบอกเล่ามันต้องแบ่งแยกกันและในที่นี้เนี่ยไอ้มีฮอคเนี่ยกับพิโรน่าเนี่ยมีฮอคเนี่ยเป็นสูงกว่าอยู่แล้วก็จะกึ่งสั่งหน่อยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาก็เป็นคนเข้มนิ่งสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเว้ยไม่แว้นว่ะอะไรประมาณพี่โจนบอกว่าไม่แว้นมีฮอคไม่แว้นผมไปภาคทีมีฮอคข้อมอนแว้นเลยเตรียมแต่งท่อเลยไม่ยากน้องอ่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมลุยเทคนิคพี่เดี๋ยวเราจับเวลากันครึ่งชั่วโมงจริงไหมเออครึ่งชั่วโมงจริงไหมพี่ว่าเผลอๆนะไปทำได้เร็วกว่านั้นและดีกว่านั้นเอาง่ายๆมันทำให้ไปฝันร้ายมาระยะหนึ่งแล้วไอ้ประโยชน์มันหลอกหลอนเรานอนไม่หลับทำให้เราแบบรู้สึกแย่วันนี้มึงจะแก้ปมตรงนี้ทิ้งไปแล้วมันก็ตายตาหลับแล้วก็ไปต่ออ้าวคือเราต้องไปต่อตายตาหลับชีวิตเราต้องไปต่อได้เว้ยแล้วเราจะไปต่อได้น้องเชื่อพี่ไปต่อได้หลังจากนี้แน่นอนสู้ๆไปมีฮอคสู้ๆมึงก็แหละไปจำหน้าพี่ได้ไหมเนี่ยที่พี่ไปยืนอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าวันนั้นเราไม่ได้เจอกันวันที่มาภาคพี่ไม่ได้เจอกันแล้วจำคุ้นๆค่ะหนูคุ้นๆรู้ไหมพี่ภาคตัวอะไรพี่ภาคหลายตัวพี่ภาคตัวเดียวลูฟี่ไงลูฟี่จริงเหรอพี่ลองทำเสียงลูฟี่หน่อยทำไมไม่ใช่อย่างนี้เลยทำไมจะไม่ใช่วะคือบางทีอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นพี่มันไม่ว่างมาดูเราเสียงเป็นแบบเฮลานาภาคดีใช่ไหมเฮลานาโอเคผ่านขอบคุณค่ะตอนนี้มาถึงพี่สะดุ้งเลยอ่ะพูดอะไรวะเฮ้ยนั่งหันหน้ามองกันเลิกๆๆเอาแล้วไงเดี๋ยวมีเรื่องแน่ๆแล้วก็จริงด้วยไม่เป็นไรเราแก้ไขได้แล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ในอีกเวอร์ชั่นมันจะไม่สูญเปล่ามีฮอคจะไม่ได้เป็นแบบนี้ไปตลอดมันจะเปลี่ยนไปแต่คนที่จะเปลี่ยนมันได้คือไปต้องเปลี่ยนเพราะไปผูกมาแล้วไปต้องแก้มันให้ได้พี่โจนครับตามคนภาคเสียงมีฮอคจริงๆมาภาคแทนผมได้ไหมไม่ได้ใครคือคนภาคเสียงจริงของมีฮอครู้สึกจะเป็นพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งอยู่ไหนครับพี่หนึ่งอยู่เวิร์กพอยต์ไม่ใช่เว้ยคนละหนึ่งแล้วมันหนึ่งจักรวาลพี่หนึ่งมาภาคแทนผมได้ไหมคือไม่ต้องหรอกเฮ้ยสู้ดิแค่นิดเดียวเองโอเคครับตัวสู้ลุยกันได้เลยพี่ไปไปล้างบาปกันนะล้างบาปอยู่ในสนามรบยังไม่รู้สึกตัว เดี๋ยวรู้สมรภูมิกำลังจะดำเนินไปเอาหือพี่ฟังหน่อยดิหือหือเฮ้ยไม่เอาดิเอาแบบหือหือเออแบบเหมือนกับแบบเฮ้ยรู้สึกอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วว่ะอะไรประมาณเนี้ยหือเอออ่าลองปล่อยนะหือหือเอานะนี่หือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับต่อไปถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงต้องพูดให้พี่ฟังแห้งๆก่อนดิถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงถ้าทำมากกว่านี้ถ้าทำมากกว่านี้ให้กระชับกว่านี้ถ้าทำมากกว่านี้ถ้าทำมากกว่านี้เออดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงอ่ะอันนี้แรงไปละดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงเอออย่างเงี้ยลองไปแค่นี้ก่อนหลังจากหือนะไม่ต้องหือละไปถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงไม่เอาเอาไปเอาให้เข้มกว่านี้ให้เข้มกว่านี้เขาเรียกว่าอย่าเหินเสียงครับผมพูดธรรมดาแต่ว่าให้มันมีเคิร์ฟให้มันมีเวฟท่าก็คือท่าเออแต่ว่าไม่ต้องออกท่าขนาดนี้ไม่ต้องแหลมถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงลองพูดสิถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงนี้ให้ยาวหน่อยสละเสียงสั้นเสียงยาวมันมีร้องใหม่อีกทีแห้งๆไม่ต้องเข้าหนังถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงเออเริ่มดีขึ้นแต่คุมให้มันเข้มกว่านี้อีกทีถ้าทำมากกว่านี้เออดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงเออเนี่ยเอาให้ได้ฟิลนี้นะแล้วกดให้เข้มๆไว้อย่างเงี้ยอย่าเหินเสียงตัวเองเด็ดขาดเพราะเราเป็นคนเสียงแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดำเนินคีย์ให้ธรรมดาเอาไว้ครับผมอย่าเหินเสียงตัวเองขึ้นไปถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงเนี่ยนะพอเข้าหนังปั๊บเราจะเหินเสียงทันทีอย่างเมื่อกี้ทำดีใช่ทำดีเลยล่ะเกือบดีแล้วล่ะมันกะเสียงตัวเองไม่ถูกเออเริ่มต้นประโยคพยายามใหม่ไม่เป็นไรไม่มีใครทำได้ตั้งแต่เกิดวันนี้เราจะทำได้ครับผมถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงไม่ต้องดูมันดูจะมาพุทธแล้วอย่างนั้นถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงเออมึงเอาอย่างนี้ให้ได้นะจำอันนี้ไว้จำเมื่อกี้ไว้ไปเข้าหนังสู้ๆถ้าทำมากกว่านี้
ดูจะผิดคอแม่งดูไม่เป็นไรเอาใหม่เกือบแล้วเกือบแล้วแม่งมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้ววันนี้เรามาถูกทางแล้วไอ้ตอนนี้เราติดอยู่ที่คำว่าดูเนี่ยมันทำให้แบบดูมันออกไปดูเงี้ยลดคำว่าดูลงมาดูจะผิดข้อตกลงดูจะผิดข้อตกลงโอเคถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงให้เขาบอกเพราะว่าเวลาที่รักพูดลองคิดว่าพูดกับเขาแบบสุขุมเยือกเย็นแบบว่าพูดกับเขาว่าเก๋ถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงไปกันได้แล้วยายเด็กผีอะไรอย่างเงี้ยไปกันได้แล้วยายเด็กผี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 อย่างเงี้ยไปกันได้แล้วยายเด็กผีเออประมาณนั้นครับผมเสร็จแล้วเหรอพี่แต่จะทำฮะโอ้ยผมว่ายังไม่ดีเลยอะหน้ามันไม่เข้ากับตัวละครเสียงเขาอะแต่ห้องน้องหนึ่งพี่จูนบอกว่าให้ออกจากห้องอัดครับเขาบอกพอแล้วเขาเบื่อกับคนอย่างผมแล้วเขาไม่อยากทนกับคนอย่างผมเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าทำไมถึงพี่ถึงเอาแค่นี้เกรงไปหมดแล้วเนี่ยพี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปัญหาของไปอ่ะพี่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าภาคแม่งไม่ดีหรือว่าอะไรคือด้วยตัวละครด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีความเข้มสูงอะความเข้มข้นสูงนะแล้วด้วยเนื้อเสียงของเราเนี่ยมันไปถึงตัวนี้ได้ไหมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราจำเป็นต้องทำเราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดคือตอนนี้พี่มองแล้วว่าไปทำได้ดีที่สุดเท่าที่ไปทำได้ในชั่วโมงนี้แล้วพี่เชื่อว่าตอนนี้ไปอยู่เท่าไหร่22ครับ22เนี่ยเสียงจะต้องเปลี่ยนไอ้ที่ดัดฟันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะจะบอกเลยว่ามันจะมีปัญหาเยอะจริงๆเอาโอเคบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่ข้ออ้างเออกูไม่ได้อ้างแต่กูเป็นอย่างนั้นจริงๆลองเอาอะไรไปใส่ฟันใส่ปากไว้แล้วลองพูดดูซิใช่มันพูดยากเหมือนตอนที่หนูดัดฟันน่ะคืออันเนี้ยถ้าเราจะพูดเราจะเอาไปพูดกันกับคนที่เข้ามาโอ้โหโจมตีเราแบบเละเทะตุ้มเป้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าเฮ้ยตรงนี้มันลำบากจริงว่ะมันนู่นนี่นั่นจริงๆลองดูจริงๆเสียงเขาโคตรเข้มเลยญี่ปุ่นต้องให้มาแบบอย่างนี้เลยถ้าทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงไปกันได้แล้วอย่าเด็กผีแบบพี่อัดตรงเนี้ยใส่แทนแล้วถ้าแบบบางคนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเสียงไม่เหมือนภาคไม่ได้จะมาภาคทำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ดีๆไม่ได้อยากจะมาภาคตัวนี้เว้ยยัดมากูก็ต้องทำให้ดีที่สุดกูก็ทำได้เท่านี้อ่ะเขาให้กูทำอ่ะใช่ไหมแต่ว่าหนูขอพูดอย่างหนึ่งคือชมไปคือไปยังมีความกล้าคือถึงแม้ว่ารู้ว่าเสียงตัวเองอ่ะไม่ใช่แล้วไม่เหมือนเลยวันนั้นมาภาคคือเขาพยายามที่จะกล้าออกมาภาคแต่ว่าเสียงอ่ะหนูก็บอกว่ามันต้องได้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแต่ไปไม่เคยเลยไม่เคยมาทำงานที่แบบจริงจังปกติเราจะถ่ายเล่นแบบไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบงานมันจริงจังพวกเบื้องหลังหรือหนังภาพยนตร์ละครอะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบนักพากย์ต้องพูดต้องมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราอะไม่มีเลยแต่ว่าอย่างนึงคือขอแค่เรากล้าใครจะว่าเราผิดยังไงหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปปรับปรุงที่หลังแต่อย่างน้อยอะถ้าทุกคนมาว่าเราแล้วเราอะหมดความกล้าไปตรงนี้คือไม่ดีก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เกิดมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกใช่ค่ะใช่ผมตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กก็พูดไม่ชัดโตขึ้นมาก็ยังพูดไม่ชัดไม่คิดว่ามันจะพูดให้มันชัดบ้างเลยแต่โมชัดมากนะพี่รอบนี้แม่โมอะโมไม่ออกเลยโมไม่ออกโมไม่ออกตัวใหญ่สรุปสบายใจได้สบายใจได้วันนี้เองได้ทำอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วอันนี้ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีที่สุดนะครับถึงทุกคนไปดูแล้วมันก็ยังไม่ดีพอสำหรับทุกคนแต่ว่าผมทำได้ดีที่สุดผมพยายามทำที่สุดแล้วมันก็สุดของผมแล้วไม่ต้องน้อยไม่ต้องอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ดีๆแม่โอ้โหผมขอภาคตัวนี้ได้ไหมครับเปล่าเขาจับให้เราภาคตัวนี้ตอนที่พี่เขาบอกนะเฮ้ยผมไม่เอาแต่ว่าเราแต่เก็บภาคดีเก็บภาคขอบคุณค่ะเก็บโชว์ครับตัวไหนเฮ้ยอย่ามาสั่งฉันนะยาแล้วถ้าจะฟันหนูกระบาดก็รีบบอกหน่อยปล่อยให้กูหยุดได้จำสคริปต์เลยนี่มันผ่านนอนฝันเหมือนกันผ่านไป2อาทิตย์จำสคริปต์ได้เก็บภาคดีเฮ้ยไปได้นะเนี่ยไปต่อได้นะไปต่อได้ตอนนี้เออจริงไปต่อได้นะไปต่อได้พุ่งตรงขอบคุณค่ะเก่งจังแต่ว่าหนูคงทำคลิปอะไรไม่ก็เอาอย่างเงี้ยคือเอาอย่างที่เราเป็นตอนเนี้ยไปใส่ในคลิปของเราใช่หนูก็กะจะภาคให้ปลามีชีวิตขึ้นมาเพราะปกติแมวจะพูดไม่ได้แข่งเลยแป้งไม่จริงๆอ่ะหนูชอบพี่แป้งพี่แป้งเป็นไอดอลหนูเลยตอนที่ไม่ได้เจอใครเราชอบเสียง2เสียง3อยู่แล้วอ่ะเราทำมาตั้งแต่เด็กไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักพากย์อะไรจริงๆเก๋เป็นไอดอลเขาขออีกรอบนึงได้ไหมสุดยอดมากฮะ Negative Hello
พี่เสียงหัวร้อนที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดหัวร้อนอะไรดีดีดีตัวเสียงหัวร้อนเหมือนกันนะโอเคเป็นงานแล้ววันนี้ความรู้สึกแล้วจะผลที่ตามที่กินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกวันนี้กับวันก่อนแตกต่างกันไหมก็ดีขึ้นดีที่มีพี่ดีที่มีพี่จูนมาช่วยผมขอบคุณมากขอบคุณค่ะรอดูคลิปนี้โดนลุมอีกรอบแน่ไปน้องมาแก้ไขจะไปลุมน้องทำไมเขามาแก้แล้วให้มันดีขึ้นเออเขาก็พยายามทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็ว่ากันไปคือเรายอมรับผิดไงคือผิดแล้วยอมรับผิดถ้าเสียงแบบของเก๋ก็อาจจะยังไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับผิดเพราะมันไม่ได้ผิดโอเคไม่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเราทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นว่าเราแบบทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะครับขออภัยนะที่นี่ด้วยฝากน้องไปไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะรักน้องไปน้อยๆแต่เราต้องไปนานๆแต่เราต้องเก๋มากๆว่ะขอเสียงลูฟี่ขอลูฟี่เสียงลูฟี่แบบปิดคลิปอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณสุดยอดนี่คือหน้าตาของลูฟี่ลอยมา